เราก็ดึงเกียบอันนี้ออกนะคะผมก็จะเป็นนี้เราก็ค่อยๆจับผมเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งข้างเสียบไม้ตะเกียบเข้าไปนะคะเราก็แบ่งผมถักเป็นเปียผมเส้นเล็กอย่างนี้นะคะเป็น3ส่วนอย่างนี้นะคะเสร็จเราก็ทำเปียธรรมดาเลยถักเป็นเปียธรรมดาไขว้ไปไขว้มาทีนี้เวลาเราจะเก็บเราก็ดึงข้างล่างนี้นะคะก็จะมีอันนี้ผมข้างล่างเราก็ดึงผมข้างล่างมาขนาดนี้ก็เกี่ยวคล้องไว้ที่ตะเกียบแล้วก็มาถักคู่กับผมคู่กับผมนี้นะคะก็ข้ามมานี่คือไขว้ไปไขว้มาแล้วก็หยิบผมข้างล่างขึ้นมาเราก็ดึงตะเกียบอันนี้ออกนะคะผมก็จะเป็นนี้เราก็ค่อยๆจับแล้วมาทำอีกฝั่งหนึ่งเสียบตะเกียบเข้าไปเหมือนเดิมเปียสามนั่นเองสามส่วนหนึ่งส่วนแบบนี้นะคะสามส่วนแล้วเราก็ควงไปควงมาชั้นด้วยทีนี้จะดึงผมด้านล่างนี้นะคะที่เราแยกแล้วก็ดึงผมด้านข้างนี้เกี่ยวไปตรงนี้ที่จะเกี่ยวแล้วเราก็เอามาพันกับอันนี้แล้วเราก็ข้ามมาฝั่งนี้เส้นนี้เห็นไหมคะเราก็ดึงที่ตะเกียบแบบนี้ก็มันอันนึงก็ถักเป็นเปียสามต่อไปเกี่ยวที่ตะเกียบถักเสร็จแล้วค่ะที่ย่าหมุนหน่อยสวยค่ะชอบไหมลูกชอบไหมคะชอบไหมคะน่ารักจังมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ
เดี๋ยวหนูจะไปโรงเรียนทรงผมนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไปไปเข้ามาก็คือเปียสามธรรมดาเองถักเป็นเปียสามไขว้ไปไขว้มาแบบนี้ไขว้มาประมาณนี้นะคะหนูก็รวบผมได้แล้วพี สวยไหมคะทำกันบ้านต่อค่ะปุ๊บเออเราจะเก็บผมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเก่งจังเลย
โหสุดยอดมากเลยค่ะเก่งจริงๆเลยค่ะตั้งผมออกมาแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปนะคะผมเลือกหนังสีอย่างคนละสีนะคะจะได้สดใสเฮ้ยแค่กี่โมงไหวจะเคลียร์นะทายาโอเคทางหนูทำหน้าดีดิคะอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็ค่อยจับผมเขาหนูไปโรงเรียนค่ะน่ารักไหมคะน่ารักค่ะน่ารักนั่งดีนั่งตัวตรงๆค่ะนั่งตัวตรงๆไหนดูสิคะดูผมทรงนี้สินั่งตรงเลยหมุนรอบหมุนค่อยๆเดี๋ยวแม่หมุนให้หนูไม่ต้องอยู่เฉยอย่าอยู่เฉยนะคะทีนี้มาดูวิธีการแกะนะคะเหมือนจะยากแต่ว่าก็ใช้กิ๊บดำเนี่ยค่ะกิ๊บดำนะคะกิ๊บดำนี้ใช้ตรงปลายนะคะค่อยค่อยดึงออกนะคะตรงนี้ก็จะออกง่ายนะคะตรงนี้ค่ะไม่ยากใช้ตรงปลายมันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบ์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย